ไม่เลิศเลอกว่าแสงดาวเรืองดองว้าวเสียงเพราะมากเลยค่ะแถมยังมีโค้ชมาเทรนส่วนตัวซะด้วยกำลังใจมาเต็มขนาดนี้บนเวทีจะเป็นยังไงนะน้องอะไรครับลูกน้องอิงครับฮะน้องอิงครับน้องอิงน้องอิงนี่แปลว่าอะไรลูกหมึกว่าใช่ไหมมีตูดด้วยนะมีตูดแถมมาด้วยนะมีตูดแถมค่ะพร้อมไหมพร้อมครับตื่นเต้นไหมเนี่ยตื่นเต้นอ่ะโอ้แล้วทำไงดีหรือว่ากลับก่อนเอาไงดีอ่ะไม่ได้แล้วไม่รู้อ่ะไม่รู้มาแล้วต้องร้องแล้วล่ะใช่ไหมใช่อ้าวขอกำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่ก่อนอ่ะพ่อของทีสู้ๆนะแม่ของแม่คุณแม่ด้วยคุณแม่ด้วยสู้ๆนะลูกอ่ะคุณครูด้วยคุณครูด้วยสู้ๆนะสู้มั้ยสู้ค่ะหมดแรงแล้วอ่ะป่ะลูกมาพร้อมลุยเลยครับสวัสดีครับผมชื่อน้องอิงอายุ9ปีมาจากกรุงเทพครับชอบร้องเพลงลูกทุ่งครับนานหรือยังครับนานแล้วครับลูกทุ่งสตริงหลายแบบครับเหรอสตริงก็ร้องได้เหรอลูกครับแล้วถ้าให้เปรียบเทียบระหว่างการร้องเพลงลูกทุ่งกับเพลงสตริงนี่แบบไหนง่ายกว่ากันเพลงสตริงครับสตริงง่ายกว่าเหรอลูกครับแล้วลูกทุ่งล่ะยากตรงไหนครับตรงที่มันมีรอเรือฮะตรงที่มันมีรอเรือแสดงว่าเพลงสตริงไม่มีรอเรือเหรอลูกครับเอ๊ะลูกโน้ตว่าไงใช่สตริงมันมีรอเรือแต่เขาร้องไม่ให้มีรอเรือเองอ่ะฉันรักเธอหัวช่วยอะไรแล้วแต่เขาว่าไปน้องยิงอาจจะหมายความว่าเวลาร้องลูกทุ่งอาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องความแม่นด้านอักขระประมาณนี้ใช่ไหมลูกครับน้องอิงจะร้องเพลงอะไรครับวันนี้ครับดาวจรัสแสงครับดาวจรัสแสงพร้อมไหมครับพร้อมครับต้องระวังรอเรือด้วยนะเชิญครับน้องอิงลองร้องขึ้นใหม่ที่ลูกดาวเอ๋ยได้ขึ้นใหม่อีกรอบที่ลูกดาวเอ๋ยดาวเอ๋ยดาวเอ๋ยนะลูกนะดาวเอ๋ยดาวเอ๋ยเอาเอ๋ยก็เอ๋ยลูกไม่เท่าที่หนูไหนหนูลองพูดดาวเอ๋ยที่ลูกดาวเอ๋ยร้องอ้าวร้องเริ่มเลยเอาขึ้นดาวเอ๋ยก็มีก็ยังกำกึ่งนะลูกนะแต่จริงๆมันเป็นดาวเอ๋ยนะลูกนะ
พยายามออกเสียงให้ชัดนะครับอยากบอกว่าน้องอิงเสียงสว่างสะอาดน่าฟังมากลูกแต่ความพยายามที่หนูบอกว่าหนูไม่ถนัดจริงๆหนูทำได้ดีนะลูกนะมีแค่นิดๆหน่อยๆอาจจะต้องฝึกเพิ่มเติมหาประสบการณ์อยากให้อิงฝึกเพลงลูกทุ่งเยอะๆลูกเพราะว่าเสียงหนูชัดเคลียร์แล้วก็มีเสน่ห์มากลูกนะฝึกต่อไปนะครับค่ะเก่งครับลูกเอื้อนยังไม่ค่อยมีลูกคอยังไม่เคยมาบ่อยนักในที่นี้นะระหว่างที่ร้องวันนี้นะแต่มันทำไมเพราะก็ไม่รู้มันทำไมน่าฟังก็อธิบายในความรู้สึกของลุงโน้ตไม่ถูกมันทำไมแปลกอย่างนี้ก็ไม่รู้เล่นของมาเปล่ามีมนอะไรมาใส่พวกเราเนี่ยถึงแม้มันจะเหวยมันจะเอ๋ยยังไงก็ไม่รู้วันนี้ทำดีแล้วฝึกร้องลูกทุ่งเยอะๆนะลูกนะโชคดีครับครับทั้งหมดที่หนูร้องมาน่าฟังมากลูกครูมองว่าเป็นเพราะว่าอิงนี่ออกเสียงสะอาดแล้วก็ใส่มาเต็มๆและหนูเป็นคนเสียงเพราะด้วยลูกแต่น่าฟังยังไงก็ต้องมีการบ้านการบ้านข้อแรกก็คือพยายามออกคำแต่ละคำให้มันชัดข้อที่สองลูกเอื้อนยังมาน้อยลูกข้อที่สามก็คือจังหวะมีบางคำที่อิงลากยาวเกินไปลูกทำให้มันดูเหนื่อยๆเหนื่อยปรับสามข้อนี้ทำได้ไหมครับทำได้ครับวันนี้ครูตัดสินคนแรกเลยผ่านครับ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 หมดแรงเลยเดินหมดแรงเลยอ่ะโอ้โหเสียงดีนะผมว่าเวลาขอให้ร้องตรงๆนะพี่ลูกทุ่งเนี่ยนะชัดเขาร้องได้ชัดอ่ะขนาดไม่สมบูรณ์เรายังฟังดาวเอ้ยคุณพ่อเป็นไงลูกชายวันนี้ปลื้มสุดครับเนอะก่อนหน่อยก่อนหน่อยแค่นี้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขแล้วคุณแม่ด้วยคุณแม่ด้วยขนแรงขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ให้รางวัลพาไปเที่ยวแหมเห็นตอนแรกขึ้นมาแบบไม่มีแรงแต่น้ำเสียงสะกดคณะกรรมการได้อยู่หมัดเลยนะคะไม่แน่ว่าอีกหน่อยอาจจะได้เห็นนักร้องที่ชื่ออิงมาประดับวงการเพลงลูกทุ่งก็ได้